บอกลาปัญหาปากแตกปากลอกแบบง่ายที่คุณสามารถทำได้และได้ผลดีตลอดชีวิตสวัสดีครับหลายๆคนนั้นมีปัญหาทางด้านริมฝีปากโดยเฉพาะอากาศเปลี่ยนแปลงและความชุ่มชื้นนั้นลดน้อยลงวันนี้เรามีวิธีการจัดการปัญหาเหล่านั้นแบบง่ายๆครับและทำให้ปรับสภาพเซลล์ผิวบริเวณฝีปากให้นุ่มเนียนและเรียบสวยรวมไปถึงอวบอิ่มและไม่มีแผลอีกด้วยเราไปรู้จักข้อมูลดังต่อไปนี้กันเลยครับริมฝีปากชอบแห้งลอกโดยพื้นฐานแล้วเป็นคนที่ปากแห้งจึงเกิดปัญหาปากแตกลอกเป็นขุยอยู่เป็นประจำนอกจากจะทำให้เจ็บแล้วยังทำให้ดูไม่ดีอีกด้วยค่ะการแก้ไขก็สามารถทำได้โดยใช้ผ้าขนหนูแห้งนุ่มๆซับเบาๆนวดวนไปมานานสักประมาณ 2-3 นาทีค่ะเหมือนกับเป็นการผัดเซลล์ผิวจากนั้นก็บำรุงด้วยปิโตรเลียมเจลค่ะเห็นไหมครับว่าเคล็ดลับง่ายๆแบบนี้เราสามารถทำเองได้ที่บ้านได้อีกด้วยผมหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับถ้าคุณชื่นชอบหรือถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆจากเราครับและสำหรับวิดีโอคลิปนี้ผมและทีมงานต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่นะครับในวิดีโอคลิปหน้าสำหรับวิดีโอคลิปนี้บ๊ายบายครับ